จะเป็นยังไงเธอเราได้รู้จักกับริกร่างเด็กที่โคตรกวนบาททาแล้วก็กวนประสาทกว่าเดิมงานนี้บอกเลยว่าปวดหัวแน่แนแถมอีกด้านหนึ่งก็ต้องอเผชิญกับเอเลี่ยนร้ายที่ถอดแบบมาจากจิตใต้สำนึกด้านลบของคนเกิดเป็นสัตว์ประหลาดสุดน่ากลัวพวกเขาจะรอดไปได้ไหมไปหาคำตอบกันได้ในริก k a น d มอ r ตีซีซัน2อีพีที่7ครับ แล้วก็เหมือนเคยนะครับถ้าชอบคลิปของเราตูน่ตูนส์ก็ฝากกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะและสําหรับใครที่อยากโดเน a ก็ทำได้ตามช่องทางด้านล่างเลยนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ เรื่องราวเริ่มต,นต้นเบอรโตกินข้าวเหมือนยังเคยครอบครัวสมิธคุยกันถามไทถึงเรื่องที่โรงเรียนตามปกติที่นั่นไม่มีอะไรใหม่ให้น่าสนใจเว้นเสียแต่ว่ามอร์ตี้ไปเจอพานโรงคนหนึ่งตายที่โรงยิมมาแต่ที่น่าแปลกก็คือเขามีรอยรูสองรูที่คอแล้วก็เลือดหมดตัวเลยริกบอกว่ายังไงนี่ก็ต้องเป็นฝีมือของแวมไพร์อยู่แล้วละ่ะซัมเมอร์เลยรู้สึกใจไม่ดีที่ต้องไปโรงเรียนแบบกล้า,ก,า,ก,ากลัว,ลวเลยขอให้ตาริกใช้ความฉลาดของตัวเองแต่งร่างเป็นวัยรุ่นแล้วมาช่วยล่าแวมไพร์ที่โรงเรียน คำตอบคือได้แน่นอนอยู่แล้วนี่มาระดับริกซานเชตนะว่าแต่ทําไมกูต้องทําด้วยล่ะ ริกถามซึ่งมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่เบสโมโหเจอรี่พอดีที่โมแต่เล่นเกมไม่สนใจปัญหาของลูกเลยถึงทั้งคู่จะมีปากเสียกันบนโต๊ะกินข้าวจะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่มันก็ชวนหงุดหงิดอยู่ดีนั่นแหละบำบัดชีวิตคู่มาแล้วก็หลายครั้งแต่ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาเลยริกเลยตัดสินใจจะพาทั้งคู่ไปบำบัดที่นอกโลกสัก2-3วันในเมื่อการบำบัดแบบโลกช่วยอะไรไม่ได้ก็ไปมานอกโลกเลยแล้วกันริกจัดการจองคอสบำบัดชีวิตคู่ให้กับเบสและเจอรี่ซึ่งสถาบันนั้นมีชื่อว่านับเทีย ซึ่งมีสถิติการบำบัดร้อยเปอรซแม้แต่ชีวิตคู่ของหมากับช็อกโกแลตหรือชีวิตคู่ของดาราหนังโปด้วยกันเนี่ยก็อยากบำบัดสำเร็จมาแล้วซึ่งระหว่างทางทั้งคู่ก็ยังตีกันไม่หยุดจนมีนักบำบัดเดินเข้ามาทักทายพวกเขาผมแกลกโซสลิมสลอมหายห่วงเรื่องชีวิตคู่ได้เลยต่อจากนี้ให้มันเป็นหน้าที่ของพวกเรานะ แกลกโซ่พาทั้งคู่เข้ามาที่ศูนย์บำบัดเขาแนะนําให้เจอรี่สวมหมวกทรงประหลาดประหลาดใบหนึ่งซึ่งจะช่วยสแกนความทรงจําและแยกส่วนของสมองที่มีมุมมองต่อคู่รักออกมาแล้วจะทําการจําลองมุมมองนั้นออกมาเป็นสิ่งมีชีวิตชีวภาพจําลองให้เห็นกันซึ่งผลลัพธ์ของเจอรี่ที่มีต่อเบสก็คือโครสัตว์ประหลาดน่าเกลียดน่ากลัวที่ดุร้ายเอามากๆเพราะลึกๆแล้วเจอรี่มองว่าเบสเป็นแบบนี้มาตลอด แบบนี้เบสก็ขึ้นสิครับเลยคว้ามาใส่บ้างปรากฏว่าออกมาเป็นเจ้าหน่อนหน้าตาติงตองที่มีนิสัยขี้แยมากๆร้องไห้เป็นลูกแห่ตลอดเวลาเพราะเบสก็มองว่าเจอรี่เป็นแค่ไอกระจอกคนนึงเหมือนกันเอาละสิครับบำบัดชีวิตคู่แบบนี้มันจะได้ผลจริงๆหรือเนี่ย ภาพตัดกลับมาที่โรงเรียนซัมเมอร์เดินมากระซิบหมอตีว่ามีบอ่อแสของแวมพายบ้างหรือเปล่าหมอตีที่มองว่าเรื่องแวมพายไร้สาระอยู่แล้วเพราะตัวเองเดินทางนอกโลกมาเยอะก็ปัดคําถามตกไปแล้วก็จะเดินไปหาอะไรที่เจ๋งๆทาแต่ทว่าหมอตีก็ร้องแปลกใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเพราะมันคือริกในเวอร์ชั่นเด็กที่หน้าตาแบบว่ากวนบาทาสุดๆนะ นิกบอกว่าเขานึกถึงคําถามของซัมเมอร์เมื่อเช้า,ชาก็เลยมีไอเดียอยากทําอะไรึงเจ๋งบ้างริกเลยสร้างเครื่องถ่ายโอนจิตใส่ร่างโคลนของตัวเองที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วออกมาใช้ชีวิตแบบเด็กๆบ้างริกตั้งชื่อให้ตัวเองแบบคูลๆว่าไทนี่ริกหรือริกรุ่นจิว๋ว แล้วภารกิจสําคัญในวันนี้ก็คือทั้ง3คนจะจับมือล่าแวมไพร์กันนั่นเองณสถานบําบัดนับเทียร์โฟเจ้าหน้าที่อย่างแ Sl กลกสซลิมสลอมกําลังพาเบสกับเจอร์รี่และผู้บําบัดท่านอื่นเดินชมแบบจําลองของคู่อื่นบ้างซึ่งเหล่านี้มันเป็นจิตใต้สํานึกเชิงลบที่มีต่อกันจึงไม่แปลกที่มันจะมีความก้าวร้าวและดูร้ายแบบที่เห็นซึ่งต่างกับตัวจริงมากๆความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างรู้สึกแย่ต่อกันเนี่ยรังแต่จะทําให้ปัญหาเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอออออยยยย่่่าาคคิดดตตกกกัันนเลลลงงุุูแทจะ ดีขึ้นตามลาดับเองซึ่งระหว่างที่พวกเขาบําบัดกันอยู่นั่นเองภาพแต่กลับมาให้เราได้เห็นว่าตัวจําลองของเบสกับเจอรี่ในอีก3ตู้ถัดมาแม้พวกเขาจะดูไม่เข้ากันเลยสักนิดแต่กลับสื่อสารการเข้าใจซะอย่างนั้นตัวจําลองเจอรี่แอบพุ่งลอดเข้ามาในช่องเลเซอร์ส่วนตัวจําลองเบสก็กัดแขนตัวเองเพื่อเอาเลือดมาป้ายหน้าของอีกฝ่ายแล้วก็หันมายิ้มให้กล้องแบบนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ครับยังไงก็แผนชัวร์แน่ ภาพตัดกลับมาที่โรงรถดูเหมือนริกมอร์ตี้กับซัมเมอร์จะจัดการแวมไพร์ไปเรียบร้อยแล้วพวกเขาดื่มด่ำกับความสําเร็จนั้นด้วยกันแต่ระหว่างนั้นเองซัมเมอร์ก็หันไปเจอร่างจริงของริกที่อยู่ในโหลพอดีเลยถามเพื่อเอาความรู้ว่าร่างของตาอยู่ในนั้นได้ยังไงอะ่ะริกอธิบายว่าเขาใช้ของเหลวควอนต้ามให้เปอร์บริกในการคงสภาพร่างเอาไว้ถึงจะไม่มีอะไรให้รักษาแล้วก็เถอะนะขณะที่ริกตัดสินใจจะคืนร่างเดิมบังเอิญว่าหนุ่มฮอตของโรงเรียนส่งข้อความมาหาซัมเมอร์พอดีว่าที่บ้านวางจัดปาร แน่นอนว่าสัมเต้องลุยอยู่แล้วในไหนพ่อแม่ก็ไม่อยู่ทั้งทีนี่แต่หนุ่มฮอตคนนั้นกำชับว่าต้องพาเพื่อนของเธออย่างริกรุ่นจิ๋วมาให้ได้นะเขาชอบหมอนันมากริกเลยตัดสินใจอยู่ร่างริกรุ่นจิ๋วต่อเพื่อให้หมอร์ตี้กับสัมเวยได้สนุกสุดเวียงกับปาร์ตี้ที่กำลังจะมาถึงส่วนทางด้านเบสกับเจอรี่ก็ยังคงเดินชมตัวจำลองคู่อื่นๆอยู่จนมาถึงคิวของคู่ตัวเองแต่ทว่าตัวจำลองเบสกับเจอรี่ดันหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแกลกโซหรือเรียกคนเข้าไปเช็คและทันใดนั้นเองตััววจจลลอองงเรี่ก็หดต เผยเห็นร่างใหญ่ยักษ์ของตัวจำลองเบสมันฆ่าผู้คุมอย่างเลือดเย็นและแหากคุกออกมาได้สมเร็จดูเหมือนตัวจำลอง2ตัวนี้มันจะพึ่งพากันและกันได้อย่างดีตัวหนึ่งเป็นตัวสนับสนุนอีกตัวเป็นตัวฆ่าแหลกตอนนี้สถานการณ์ที่ศูนย์บำบัดเข้าคันวิกฤตสุดๆแล้วล่ะครับจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ย ขณะที่บ้านของครอบครัวสมิธที่ไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรก็จัดงานปาร์ตี้กันในบ้านอย่างเมามันซึ่งเจสิกา้ากิ๊กของมาตีก็มาด้วยนะแต่ไฮไลท์ภายในง,งานเห็นจะเป็นโชว์ของริกรุ่นจิว๋วที่เล่นเพลงสุดจี๊ดให้ทุกคนฟังดีแหละทุกคนปรบมือให้เขาในความเจ๋งแต่มีซัมเมอร์คนเดียวที่เห็นความผิดปกติเพราะเนื้อเพลงที่ริกรุ่นจิ๋วร้องมันฟังดูเหมือนคำขอร้องจากตาริกคนเดิของเธอที่ขอให้ช่วยออกจากร่างวัยรุ่นบา้าบ้านี้รุกทีก่อนที่เขาจะตายอย่างช้าๆในแท้งนี่มันจะต้องมีอะไรที่ไม่ชอบมาพานแน่ๆ ไม่ใช่ฉันร่างจริงของฉันตายอย่างเจจานในแทง กลับมาทางด้านนับเทียร์โฟเหตุการณ์ที่นี่เรียกวาย yeah, ่สุดๆครับผู้คนพากันหนีตายจากร่างจำลองเบสที่ดูร้ายเอามากๆเบสเจอรี่และแกลกโซวิ่งหนีมาอยู่หลังประตูได้ทันซึ่งแกลกโซก็หัวร้อนสุดขีดครับนี่มันเชียร์อะไรวะเนี่ยผมไม่เคยเห็นคู่รักที่มีความสัมพันธ์ห่วยแตกและเลวร้ายเท่านี้มาก่อนเลยพวกคุณไม่ควรจะมาคบกันตั้งแต่แรกด้วยซ้ําแล้วทั้ง3ก็วิ่งหนีตายกันมาต่อจนถึงทางออกแกลกโซทิ้งให้เบสกับเจอรี่รอที่นี่และเขาสัญญาว่าจะหาคนมาช่วยแต่ที่ไหน มันจะหลอกให้ทั้งคู่ติดงากอยู่ที่นี่เบสกับเจอรี่จึงต้องหาทางติดต่อกับริกด้วยตัวพวกเขาเองแต่ทว่าร่างจำลองของเบสกลับมาขัดขวางเอาไว้ซะก่อนเบสถูกจับตัวไปส่วนเจอรี่ก็ถูกร่างจำลองของตัวเองไล่ล่าสวยแล้วสิครับจะรอดไปวันนี้ภาพตัดกลับมาที่โรงเรียนครูโกลเดนโฟ์ครูสอนเลขเจ้าประจำที่ปกติกับบาบาบออยู่แล้วนะสั่งให้นักเรียนทุกคนกลับบ้านได้วันนี้ไม่ต้องเรียนเพราะห่วงว่าเด็กจะแหงหลังจากปาร์ตี้หนักกันเมื่อคืนมาอืมให้มันได้อย่างนี้ดิ ขณะที่ทุกคนกลับบ้านแก๊งสามหนอก็มารวมตัวกันอีกครั้งซัมเมอร์ที่ไม่สบายใจตั้งแต่เมื่อคืนก็เลยถามริกว่าตาจะกลับเข้าร่างเมื่อไหร่ริกรุ่นจิ๋วบอกว่าตอนที่พร้อมนั่นแหละเขาชอบชีวิตวัยรุ่นชอบการทําอะไรจเจ๋งๆที่โรงเรียนซึ่งซัมเมอร์ก็เลยถามกลับไปว่าแล้วถ้าคนที่ชอบมันไม่ใช่ตาจริงๆละ่ะแล้วก็โชว์หลักฐานให้ดูว่าริกรุ่นจิว๋วแอบวาดรูป,รป,รปนึงตอนที่เขาไม่รู้ตัวและภาพภาพนี้อาจจะหมายถึงคําพูดที่ตาริกตัวจริงขอร้องพวกเขาอยู่ก็เป็นได้ริกรรุ่นจิววีคา กระดาษมาแล้วขยำทิ้งก่อนจะพูดเปลี่ยนเรื่อง ซัมเมอร์พยายามอธิบายต่อว่าการที่ริกเอาสมองของตัวเองมาใส่ร่างวัยรุ่นเนี่ยทำให้ความคิดที่ไม่ดีถูกกดเอาไว้การที่ริกรุ่นจิว๋วเอาแต่พูดเรื่องความแก่กับเรื่องความตายผ่านบทเพลงนั้นเพราะริกร่างแก่กําลังหาทางออกมาจากร่างวัยรุ่นอยู่และไอความคิดที่แย่นั่นแหละมันคือความคิดของริกตัวจริงมันคือตัวตนของเขาจริงๆซึ่งยังติดอยู่ในนั้นและจะออกมาได้เฉพาะตอนที่ริกรุ่นจิว๋วมีความทุกข์ใจเท่านั้นเราเลยได้เห็นริกรุ่นจิ๋วร่าเริงผิดปกติมีความสุขแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและไม ที่เป็นลบๆหรือด่าหลานของตัวเองเลยสักคํามีแต่คําชมซึ่งมันไม่ใช่ตัวริกเลยริกตัวจริงจะต้องปากร้ายและไม่เคยพูดอะไรดีๆฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าริกรุ่นจิ๋วที่เห็นอยู่ตอนนี้กำลังจะยึดคลองจิตของริกตัวจริงอยู่ซัมเมอร์เลยต้องหาทางทำอะไรสักอย่างด้วยตัวคนเดียวเพราะหมอตีไม่เอาด้วยเขามองว่าซัมเมอร์เสียสติไปแล้วซะมากกว่า ตัดกลับมาที่สูย์บำบัดอีกครั้งเจอรรีวิ่งหนีสู่ชีวิตแต่ก็ซวยมาเจอทางตานซะอย่างนั้นเขาไม่มีถังเลือกในเมื่อนหนีไม่ได้กระตังกาดสูม้มนซะเลยละกันซึ่งมันดูจะได้ผลแนฮะตัวจำลองของเขาดันกลัวหัวโหดเฉยเลยที่แท้เบสก็มองว่าเขาเป็นแค่ไอ้ลูกแง่จริงๆนั่นแหละเจอรรีเลยโมโ oh หจะไปเอาเรื่องเบสเขาสั่งให้ตัวจำลองของตัวเองช่วยตามเบสด้วยอีกแรงซึ่งมันก็ยอมแต่โดยดีนะเพราะกลัวโดนเจอรรีต่อยอถามจริงมันน่ากลัวตรงไหนวะเนี่ย ทางด้านของเบสถูกตัวจำลองของตัวเองจับมาขึงไว้แล้วนั่งแทนสร้างตัวจำลองจากสมองมันต้องการจะสร้างกองทัพเจอรี่ขึ้นมาเพื่อเป็นสมุนของตัวเองเบสก็งงว่าจะอยากได้หนอนเจอรี่ขี้แยไปทําไมวะแทนที่จะสร้างกองทัพตัวเองขึ้นมาที่ดูจะโหดกว่าเยอะซึ่งก็แเห็นด้วยนะแต่มันให้เหตุผลว่าตัวมันมีได้แค่คนเดียวเท่านั้นแล้วก็สร้างกองทัพเจอรี่ขึ้นมาแบบไม่ยัง้งซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่ปาร์ตี้ในโรงเรียนกําลังคลึกคลื้นริกรุ่นจิว๋วเตรียมเพลงแดนซ์ไฟเกิลพิพมาอีกเพลงหนึ่งซง ให้ปล่อยตัวเขาออกไปอยู่ดีนี่ไม่ใช่ตาเต้นมาช่วยฉันดีช่วยฉันด้วยดีได้โปรดปล่อยฉันไป มอดีที่เริ่มจะดูออกก็เริ่มเชื่อซัมเมอร์ขึ้นมาบ้างแล้วซึ่งขณะดเดียวกันนั่นเองครูใหญ่วาใจหน้าก็เดินมาเชิญตัวริกตุ้นจิ๋วไปคุยข้างนอกครูใหญ่ดูกระวนกระวายมากๆเพราะมีคนมาแจ้งว่าเจอกระเป๋าส,าสร้างศพแวมพายในล็อกเกอร์ของเขาการฆ่าครูเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ถึงครูพระละจะเป็นแวมพายกเ็เถอะเพราะฉะนั้นริกตุ้นจิ๋วจะต้องถูกไล่ออกทันทีริกตุ้นจิ๋วรู้ทันทีว่าซัามเมอร์ที่เกลียดเขาต้องเป็นคนแฉเรื่องนี้แน่ๆนก็เลยเดินมาหาเรื่องแล้วใส่่รรร้้าายวาามเอม์เป็นคนคคโจิตถทให ตัวขาวถูกไล่ออกอีกแล้วก็เดินออกไปทําให้ซัมเมอร์ถูกตาหน้าว่าเป็นพวกนี้ใส่ไม่ดีจนถูกทุกคนในโรงเรียนแบนภาพตัดกลับมาที่อีกฝ้าของจักรวาลตอนนี้กองทัพหนอนเจอรี่กําลังถูกผลิตขึ้นมาอีกเพียบแต่ทว่าพระเอกตัวจริงก็มาเจอรี่ถือปืนเปิดตัวมาอย่างเททําให้ความคิดของเบสเริ่มเปียกจากหนอนกลายเป็นเจอรี่ธรรมดาและทันทีที่เจอรี่กระหน่ำยิงใส่กองทัพเอเลียนเบสก็ผลิตเจอรี่ร่างพระเอกก้ามโตออกมานับไม่ถ้วนเพราะมองว่าเขาเป็นดังพระเอกขี่ม้าขาวนั่นเอง ตอนนี้กองทัพเจอรี่ต่างทำสงครามก็ยังดูเดือดและสกัดกั้นร่างจำลองของเบสเอาไว้ได้สักพักหนึ่งเปิดโอกาสให้เจอรี่มาช่วยเบสได้ทำยังไงก็แงะเหล็กไม่ออกสักทีเบสไม่สามารถสร้างเจอรี่ร่างที่แข็งแกร่งพอจนแงะเหล็กออกมาได้ถ้ายังต้องเห็นเจอรี่ทำไม่ได้อยู่แบบนี้ทั้งคู่เลยทะเลาะกันแต่ก็ถูกเจอรี่พระเอกห้ามเอาไว้แกห้ามด่าเบสแม้แต่คำเดียวนะเธอสูงส่งดั่งเทพ,พเจ้าแกไม่มีสิทธิ์ แล้วจะทํายังไงดีล่ะเจอรีีร่างพระเอกอีกด้านกาลังแย่พวกเขาตามร่างจําลองของเบสไม่ไหวแล้วเจอรีีจึงตัดสินใจคว้าหมวกมาสวมให้กับเจอรลีร่างพระเอกซะเลยและทันทีที่สวมแสงก็วาบขึ้นมาจนปกคลุมไปทั่วบริเวณและทันทีที่แสงดับลงปรากฏเป็นร่างจําลองเบสร่างกอดที่โจมตีเพียงครั้งเดียวก็สามารถฆ่าร่างจําลองเบสผู้ชั่วร้ายได้ในพริบตาแถมยังแงะเลกออกได้โดยไม่ต้องออกแรงเลยด้วยซ้ําซึ่งที่มาของเบสร่างกอดเนี่ยคือส่วนผสมระหว่างเจอรีีร่างพระเอกที่ถูกสร้างจากตอนที่เบสมองว่าเจ อรี่คือพระเอกนะตอนนั้นส่วนเจอรี่ร่างพระเอกก็มองว่าเบสคือภรรยาผู้สูงส่งดังเทพเจ้าที่เขาต้องปกป้องเลยกลายมาเป็นร่างจําลองเบสเวอร์ชันเทพเจ้านั่นเองทั้งคู่สวมกอดกันด้วยความรักที่แท้จริงในที่สุดพวกเขาก็เข้าใจในมุมมองของกันและกันจนถึงก้นบึ้งของหัวใจดูเหมือนกนรนารผจญภัยรอบนี้จะให้บทเรียนเขาทั้งคู่ได้หลายอย่างเลยแต่กลับมาที่โรงรถรีกลุ้นจิ๋วกับใบหน้าที่ชั่วร้ายมีแผนจะทําอะไรบางอย่างเขาหยิบขวานขึ้นมาหวังจะทําลายร่างริกตัวจริง แต่ดีที่หมอตีกระโดดมาห้ามไว้ทันเขาบอกว่าซัมเมอร์เป็นพี่สาวของเขาถ้าริกรุ่นจิ๋วจะทําไม่ดีกับซัมเมอร์งั้นก็กลับไปแก่เหมือนเดิมยังดีกว่าแล้วก็ทําสิ่งที่อยากทํามานานแต่ทําไม่ได้นั่นก็คือการกระทืบตาริกนั่นเอง มอตี้เกือบจะพลาดท่าแต่ก็พลิกกลับมาล็อกคอริกรุ่นจิ๋วเอาไว้ได้สัมเมอร์หยิบหูฟังกับเพลงที่เตรียมมาหยาดไปที่หูของริกรุ่นจิว๋วใจความของเพลงนั้นพูดถึงความตายที่แม้แต่วัยรุ่นก็ตายได้ทาให้ริกรุ่นจิว๋วอยากจะแก่แล้วตายดีกว่าไม่อยากตายตั้งแต่ตอนนี้พอเขาคิดถึงตัวเองตอนแก่ก็เลยเปิดโอกาสให้ริกตัวจริงหรือริกร่างแก่หลุดจากการควบคุมในที่สุด ริกบอกวิธีที่จะโอนร่างกลับไปร่างเดิมกับหลานๆและมันก็ทําสําเร็จครับริกกลับร่างเดิมได้แล้วพร้อมชมซัมเมอร์แต่หันมาดามอตตี้สยับว่าติดหญิงจนจะขายวิญญาณตาลเลยเหรอทำให้ทั้งคู่ดูว่าริกที่ปากหมากลับมาแล้วคนนี้แหละคือริกตัวจริงว่าแต่เอง็งใส่เสื้อผ้าก่อนไหมอะ เหตุการณ์วันนี้สอนอะไรเขาหลายอย่างมากริกได้ตัดสินใจเปิดเผยโปรเจกต์ลับใต้ดินให้หลานๆได้รู้มันคือโปรเจกต์ฟีนิกซ์ที่ริกโครนร่างตัวเองขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองเป็นอมาตะตลอดไปแต่วันนี้เขาได้รู้แล้วว่าโปรเจกต์นี้ล้มเหลวมันจะกลืนร่างของเขาอย่างช้าๆเพราะฉะนั้นก็ต้องตัดไฟแต่ต้นลมริกจัดการบันเลงขวานใส่ร่างเขาในทุกช่วงวัยจนเละเละแบบเละจริงๆนะไม่เชื่อดู แล้วก็ขับยานไปรับเบสกับเจอรี่แบบชิวๆโดยที่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอยู่อย่างนั้นแหละเป็นนานจบตอนที่เกลียนสมชื่อริกจริงๆเป็นยังไงกันบ้างครับกับริกแอน m มอตีตอนนี้ดาร์กสุดๆเลยใช่ไหมครับซึ่งก็มีการเล่นกับจิตใจตัวละครได้สร้างสารรค์จริงๆนะอันนี้ขอคารวะทีมงานเขาเลยทำให้เราได้รู้มุมมองต่างๆลึกลงไปอีกเป็นอีกหนึ่งตอนที่สนุกมากๆเลยแหะครับใครเห็นด้วยให้พิมพ์ว่า Rick ริกดุนจิ๋ว เอาไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมน,นะครับถ้าชอบคลิปนี้ทุกคนสามารถโดเน a t ให้พวกเราได้ตามช่องทางใต้คลิปเลยหรือแค่กดไลค์คลิปให้พวกเราก็ดีใจสุดๆแล้วนะครับยังไงขอบคุณทุกคนมานะที่นี้ด้วยแล้วเจอกันตอนต่อไปนะครับ